ำรวจภูธรจังหวัดตากปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2562ค่ะที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองตากพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2562ห่วงระหว่างวันที่12ถึง16เมษายนซึ่งเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีพันเอกวชิรวิทย์สาริกานนท์หัวหน้าฝ่ายสรรพกำลังมทบ310และพันเอกเสมามังมติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่310กองกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนตำรวจตระเวนชายแดนที่34ตำรวจทางหลวงตากอาสาสมัครกู้ภัยและกลุ่มจิตอาสาเข้าร่วมพิธีจำนวน317นายกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวง